รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะอยากให้ใจร่วมสนับสนุนโดยสินเชื่อ SME Startup ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนนักรบทางความคิดทุกๆคนดันให้ความคลางสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้มสวัสดีค่ะทุกคืนวันศุกร์เวลาดีสี่ทุ่มแบบนี้กลับมาทำวิจัยให้ด้วยความรักกับอิงอิงและรายการทำวิจัยเพื่อแผ่นดินด้วยกันค่ะรายการทำวิจัยเพื่อแผ่นดินขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่ดำเนินตามเบื้องรอยพระยุคลบาทเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินค่ะอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญของวชิรพยาบาลคือการพัฒนาในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพในการที่จะดูแลรักษาในเรื่องของวิทยาศาสตร์เมืองร้อนให้กับคนกรุงเทพมหานครค่ะความสำคัญของการตรวจสุขภาพหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการเข้าตรวจสุขภาพนั้นเกิดขึ้นเมื่อพบว่าร่างกายเจ็บป่วยหรือภาวะของความไม่สบายกายหรือใจแท้จริงแล้วการตรวจสุขภาพนั้นทำได้แม้ร่างกายไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใดเพื่อตรวจหาความเสี่ยงต่อโรคหรืออาจเป็นการตรวจซ้ำว่าความผิดปกตินั้นๆเป็นจริงหรือไม่รวมถึงตรวจสุขภาพติดตามความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่อาจเกิดขึ้นตามระยะเวลาหรือช่วยติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนใหญ่การตรวจสุขภาพมักเป็นการตรวจเช็คร่างกายในกรณีที่ไม่มีอาการผิดปกติเนื่องจากโรคและความผิดปกติส่วนหนึ่งนั้นมักไม่แสดงอาการทั้งนี้การตรวจสุขภาพเพิ่งระวังอย่าตรวจมากเกินไปหรือแม้กระทั่งการแปรผลที่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้การตรวจสุขภาพทุกครั้งควรอยู่ในการประเมินผลการตรวจร่างกายโดยบุคลากรด้านสุขภาพแต่ในบางกรณีหากตรวจสุขภาพพบความผิดปกติที่อาจจะยังไม่เป็นโรคควรตรวจเพิ่มหรือตรวจเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงจึงควรปรึกษาแพทย์นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพการป้องกันโรคถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นวชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชนดูก่อนพระอานนท์ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ศรีสถานเหล่านั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์วัดพระเชตวันวรมหาวิหารหรือวัดเชตวันสมัยพุทธกาลนั้นเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง7ชั้นมีความสำคัญเนื่องจากพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับจำพรรษาถึง19พรรษาทำให้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดแห่งนี้มากมายที่ดินแปลงนี้เป็นของเจ้าเชษฐ์นะคะในเมืองสาวัตถีและอนาถกะปิณฑกะเศรษฐีก็ได้ขอซื้อมาโดยเจ้าเชษฐ์นั้นได้บอกราคาไว้แพงมากนะคะบอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยให้เอาทองคำมาปูอยากได้เท่าไหร่ก็ปูหลังจากที่เจ้าเชษฐ์เห็นว่าอนาถปิณฑกะเศรษฐีเนี่ยเอาจริงในการที่จะบูชาพุทธองค์ก็เลยลดราคาให้กึ่งหนึ่งนะคะเหลือแค่18โกฏมหากนะแล้วก็ได้ขอร่วมทำบุญโดยการสร้างวัดร่วมกับตัวอนาถกะปิณฑกะเศรษฐีโดยขอให้ที่ดินแปลงนี้เนี่ยประตูทางเข้ากับชื่อวัดนั้นให้ชื่อว่าวัดเชตวันนะคะตามชื่อของเจ้าเชษฐ์แต่ปิดท้ายด้วยสร้างโดยอนาถปิณฑกะเศรษฐีค่ะภายในสวนเจ้าเชษฐ์หรือวัดพระเชตวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งที่2ในพระศาสนานะคะแต่เป็นวัดแรกในสาวัตถีกว้างใหญ่ไพศาลมากค่ะพระพุทธองค์นั้นประทับอยู่ที่นี่นานมากวัดเชตวันได้รับการบูรณะฟื้นฟูให้เป็นหนึ่งในโบราณสถานด้านพุทธสถานสำคัญของเมืองสาวัตถีที่มีเนื้อที่กว้างขวางถึง90ไร่ภายในเขตโบราณสถานวัดเชตวันก็ได้แบ่งเป็นซากอาคารและกลุ่มอาคารที่สำคัญตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะคะจนถึงปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับการรื้อฟื้นทำให้บรรดาเหล่าสาวกขององค์พระศาสดานั้นไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนมุมไหนของโลกต่างต้องมาเฝ้าเพื่อจาริกแสวงบุญเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อโลกใบนี้ค่ะสำหรับ
หรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะคุณคิดว่าข้างในนี้มีอะไรมันคือไอเดียคือความคิดสร้างสรรค์ของพวกคุณเลิกความคิดแบบเก่าๆสร้างสินค้าที่โลกนี้ยังไม่เคยรู้จักแล้วทยานมาหาเราที่ฐานบัญชาการกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศกองทัพพี่เลี้ยงรอคุณอยู่ในทุกจังหวัดกับเงินทุนอีกมหาศาลที่รอให้คุณเอาไปสร้างธุรกิจของคุณเหล่าอาวุธลับของประเทศไทย Stop ความคิดแบบเก่าๆ Start up ธุรกิจใหม่ๆธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนนักรบทางความคิดทุกๆคนกลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับวชรพยาบาลและตามไปที่ดินแดนแห่งความเมตตาของหลวงพ่อพบโชคที่จังหวัดเชียงรายในช่วงเชิดชูเกียรติไปพบกับวงดนตรี S2S ที่จะทำให้โลกของคุณนั้นสดใสกับเวลาดี 4 ทุ่มทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้มกับหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่หลวงพ่อพบโชคได้ทำมาเพื่อมวลชนเพื่อให้สมกับว่าดินแดนแห่งนี้คือดินแดนแห่งความเมตตาค่ะโครงการ Hand in Hand สร้างฝันปันรัก Make Better Tomorrow and Life Goal for Children อีกโครงการที่เข้าไปช่วยเหลือน้องๆในวัดทวีปประคั่งที่ทางบ้านไม้กระดานโฮสเทลได้เริ่มทำตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนโดยคัดเลือกน้องๆกว่า200คนจากเด็กกว่า 1,000 คนซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตให้เติบโตเป็นคนดีในสังคมพร้อมนักให้โอกาสเด็กๆที่มาอาศัยในวัดจากรอบชุมชนและชุมชนเผ่าบนดอยโครงการ Hand in Hand แบ่งกิจกรรมออกเป็น3ส่วนเดือนแรกเป็นการให้ความรู้เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจผ่านประสบการณ์และความสำเร็จในแต่ละอาชีพเช่นนักกีฬาคุณหมอศิลปินในเดือนที่2กระตุ้นต่อมแรงบันดาลใจในการลงพื้นที่จริงที่เรียกว่าเวิร์กช็อปผ่านฟาร์มเกษตรและการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆก้าวสู่ฝันที่เป็นจริงกิจกรรมสุดท้ายน้องๆต้องส่งเรียนความเข้าประกวดในหัวข้อ Share Goodเพื่อค้นหาคนดีต้นแบบ5คนโดยมีโจทย์คือมองสิ่งรอบตัว5สิ่งคือสังคมวัดที่อยู่อาศัยเพื่อนครอบครัวตัวเองซึ่งผู้เขียนเรียงความโดนใจทั้ง5คนจะรับทุนการศึกษาคนละ 4,000 บาทน้องๆที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง5คนถือเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนความฝันและเป็นแรงบันดาลใจกับตนเองให้ก้าวสู่ความสำเร็จหลังโครงการเสร็จสิ้นวิสัยทัศน์จากการเขียนเรียงความหลวงพ่อว่าหนึ่งในนั้นหลวงพ่อก็เป็นไอดอลด้วยในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกทั้งพี่ๆวิทยากรที่มาบรรยายก็คงจะเป็นไอดอลสำหรับเขาที่เขาจะดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่เป็นการให้และการแบ่งปันและการช่วยเหลือสังคมมากกว่าหรือช่วยเหลือครอบครัวหรือช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าเขาจะมีโอกาสแล้วเขาจะเข้าถึงเส้นชัยนั้นแน่นอนจากข้อความตอนหนึ่งของเรียงความของสุริเดชรามมือกุที่กล่าวถึงว่าโครงการสร้างฝันปันรักเป็นโครงการที่ผมชื่นชอบและเป็นประโยชน์ต่อผมและเด็กๆในวัดห้วยปลากั้งที่ได้มาเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากเพราะทำให้ผมหรือเด็กๆทุกคนได้แรงบันดาลใจในการทำความดีในการเรียนการทำงานให้รู้สึกว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้เราสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของเราได้มากกว่านี้แม้กระทั่งส่วนหนึ่งของเรียงความของอภิลโวยือเขียนว่าดิฉันจำได้เป็นอย่างดีว่าเสาร์ที่18มีนาคมเป็นวันแรกที่ดิฉันได้มาเป็นเด็กอยู่ในความเมตตาของหลวงพ่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของดิฉันก็เปลี่ยนไปมากได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นได้เรียนต่อในสิ่งที่อยากเรียนและได้เติมเต็มสิ่งที่อยากจะเรียน
มีที่กินมีที่นอนได้ความรักได้ความสุขได้เพื่อนดีที่วัดแห่งนี้ทำให้ชีวิตมีศักยภาพมากขึ้นหลวงพ่อมีให้ทุกอย่างที่คนอื่นๆมีแล้วพวกเราไม่มีทั้งเงินเสื้อผ้าของกินของใช้ทุกอย่างเหมือนครอบครัวใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของเรียงความที่รับการคัดเลือกจาก5ฉบับโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพบโชคมอบกิตติบัตรให้กับลูกๆที่ชนะเลิศการเขียนเรียงความโครงการ Hand in Hand สานฝันปันรักที่ปลูกฝังให้เด็กๆมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่ดีตามรอยหลวงพ่อพบโชคหลังจากที่โครงการจบไปแล้วเด็ก200คนที่คัดออกมาสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปที่รู้สึกว่าเขามีความอยากเรียนรู้อยากเข้าถึงกล้าแสดงออกแล้วก็อยากที่จะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางอย่างชัดเจนขึ้นก็จริงๆแล้วอยากให้มีปีละรุ่นละรุ่นละรุ่นเพราะเด็กเล็กขึ้นมาก็จะเป็นเด็กโตเด็กโตขึ้นมาก็จะออกไปอย่างนี้ก็อยากให้เป็นปีละรุ่นละรุ่นละรุ่นเพื่อให้เด็กมีตัวอย่างมีไอดอลที่สำหรับเป็นแนวทางไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตโครงการ Hand in Hand Make Better Tomorrow and Life Goal for Children ถือเป็นแรงบันดาลใจที่จะผลักดันให้น้องๆมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคตของตนเองไม่เพียงครอบครัวศรีวัฒนประภารวมถึงคนไทยทั้งประเทศที่เสียใจต่อเหตุการณ์การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของธุรกิจกลุ่ม King Power และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้หากแต่เป็นความสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศของโลกและที่สำคัญของพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยความศรัทธาในพระเครื่องของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาและเคยเขียนคำนำไว้ในหนังสือพระเครื่องศรัทธาแห่งสยามว่าส่วนตัวของผมให้ความสนใจในเรื่องพุทธศาสนารวมถึงพระพุทธรูปและพระเครื่องอันเป็นตัวแทนของพุทธองค์ทุกครั้งที่เรากราบไหว้บูชาระลึกถึงพุทธคุณทำให้จิตน้อมไปในทางที่เป็นกุศลและเป็นกำลังใจในการสร้างความดีถึงแม้ว่าคุณวิชัยจะเป็นนักธุรกิจแต่ด้วยเป็นพุทธศาสนิกชนที่ยังคงเคร่งครัดและนึกถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องประกอบกับความเคารพศรัทธาในองค์สมเด็จพระพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารอยู่ก่อนแล้วจึงได้สืบสานพระราชปณิธานด้วยการสนองงานพระธรรมทูตในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศให้มั่นคงและคงอยู่สืบต่อไปอย่างถาวรซึ่งทางหนึ่งคือการสร้างวัดไทยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ในยุโรปโดยคุณวิชัยรับเป็นประธานอุปถัมภ์สร้างวัดพุทธารามเมืองลีดเมื่อปีพุทธศักราช2557จนแล้วเสร็จด้วยได้ถวายงบประมาณในการสร้างจำนวน35ล้านบาทด้วยการนำอาคารสวัยวิคตอเรียมาปรับปรุงตกแต่งใหม่พร้อมทั้งยังได้ประมาณซื้อที่ดินขยายวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมไปอีก25ล้านเพื่อให้เป็นวัดที่เน้นการสอนกรรมฐานสำหรับชาวไทยและชาวอังกฤษนับได้ว่าคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของธุรกิจกลุ่ม King Power ที่นอกเหนือจากคนไทยทั้งในเมืองไทยหรือในประเทศอังกฤษหรือจากทั่วทุกมุมโลกต่างยกย่องสรรเสริญถึงความดีงามที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอีกทั้งยังเป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในเรื่องของกฎแห่งกรรมและมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาที่จะทำให้เราทุกคนระลึกถึงอย่างไม่ลืมถึงคุณงามความดีทั้งปวงที่เคยสร้างไว้ในโลกนี้สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube inging สิทธินี Facebook Fanpage inging และที่ IG inging 1 นะคะคุณคิดว่าข้างในนี้มีอะไรมันคือไอเดียคือความคิดสร้างสรรค์ของพวกคุณเลิกความคิดแบบเก่าๆสร้างสินค้าที่โลกนี้ยังไม่เคยรู้จักแล้วทยานมาหาเราที่ฐานบัญชาการกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศกองทัพพี่เลี้ยงรอคุณอยู่ในทุกจังหวัดกับเงินทุนอีกมหาศาลที่รอให้คุณเอาไปสร้างธุรกิจของคุณเหล่าอาวุธลับของประเทศไทย
Stop ความคิดแบบเก่าๆ Start up ธุรกิจใหม่ๆธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนนักรบทางความคิดทุกๆคนรอยยิ้มคู่ฟ้าพาเราสองคนมาไหว้พระ9วัดเขาบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเป็นเมืองรองที่ยอดนิยมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเขาบอกจังหวัดอุบลนี้อะไรนะมี่วัดคู่บ้านพระคู่เมืองค่ะวัดคู่บ้านพระคู่เมืองนะคะว่าแล้วก็ไปไหว้พระกันดีกว่าค่ะป้าอิ๋งวันนี้เราจะไปวัดไหนก่อนคะมาถึงจังหวัดอุบลก็ต้องมาวัดแรกเลยของจังหวัดอุบลสิจ้าวัดหลวงเนี่ยเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะได้ตั้ง9วัดคุ้มมากคุ้มมากเลยค่ะไม่เคยนึกว่าเราจะได้มาที่อุบลราชธานีแล้วก็ได้มา9วัดภายในวันเดียวค่ะใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณสายการบินไทยสมายนะคะเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้มรอยยิ้มคู่ฟ้านะมิมี่แล้วพบกันค่ะกลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักของวชิรพยาบาลและตามไปที่ดินแดนแห่งความเมตตาของหลวงพ่อพบโชคที่จังหวัดเชียงรายในช่วงเชิดชูเกียรติไปพบกับวงดนตรี S2S ที่จะทำให้โลกของคุณนั้นสดใสกับเวลาดี4ทุ่มทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะด้วยความพยายามของรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำเรื่องราวที่มาเชิดชูเกียรติและการให้โอกาสและการมีศักดิ์ศรีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ได้รู้จักในวันนี้ค่ะช่องเชื่อชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สาวสวยของเราวันนี้นะคะเป็นนักศึกษาจากนครราชสีมาค่ะแล้วก็ไปได้รับรางวัลนะคะการันตีความงามนางงามหูหนวกโลกที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพลงนั้นทำไมถึงหูหนวกได้หูหนวกจากอะไรคะเกิดจากอะไรคะทำไมถึงไม่ได้ยินแล้วรู้สึกเคยรู้สึกท้อแท้ในชีวิตบ้างไหมเสียใจที่หูหนวกเหรอคะไม่เคยเสียใจเลยเสียใจเลยค่ะโตมาเรารู้สึกชินกับการที่เราเป็นคนหูหนวกค่ะแค่เพียงแค่ไม่ได้ยินคนอื่นก็พูดเท่านั้นเองใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็โตมาเราเป็นคนหูหนวกแล้วก็ได้ร่วมกับเรียนมหาลัย
มันก็ยากเหมือนกันตอนที่เราสื่อสารนะคะเพราะว่ามันสื่อสารไม่เข้าใจก็มีคำบางคำเราก็ไม่เข้าใจความหมายถึงที่เขาก็จะคุยกันใช่ไหมคะเราเป็นคนหูหนวกก็เหงาใจขาดแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องพยายามที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นที่เป็นคนทั่วไปอะค่ะก็มีพูดคุยกันแล้วก็ตอนนี้ก็สนิทสามารถคุยกับเพื่อนได้สื่อสารกับเพื่อนได้คนที่ชักชวนให้เข้าไปประกวดนางงามเนี่ยค่ะเขาเห็นตรงไหนคะถึงชวนหนูไปประกวดเพื่อนบอกว่าหน้าเราแบบเป็นธรรมชาติสวยบอกไปแข่งขันเราไปแข่งตอนที่แข่งในประเทศไทยชนะได้ตำแหน่งเนี่ยตอนนั้นมีสาวสวยเข้าประกวดกี่ท่านก่อนที่จะถูกส่งไปประกวดที่กรุงปรากคะประมาณ6คนค่ะแล้วเราก็ได้ที่1ค่ะรู้สึกยังไงคะพอได้เป็นนางงามแล้วขอบคุณเพื่อนเลยอะค่ะรู้สึกขอบคุณที่เชียร์เราให้กำลังใจเรารู้สึกยินดีมากเลยค่ะแล้วชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะพอหลังจากได้เป็นมีมงสวมแล้วอะค่ะเปลี่ยนไหมค่ะก็เปลี่ยนชีวิตเราโดยการที่แบบเราต้องไปสังคมไปเมื่อก่อนเราเป็นคนหูหนวกเราก็อยู่ในสังคมเนี่ยแคบๆอะค่ะเราก็ตอนนี้เราได้ไปร่วมอยู่ในสังคมของคนหูดีเข้าไปร่วมงานต่างๆคือก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่บ้านภาคภูมิใจไหมคะพอรู้ว่าได้เป็นนางงามคนหูหนวกแล้วภูมิใจค่ะพอเราบินมาที่ไทยใช่ไหมคะครอบครัวเราก็มาต้อนรับเราค่ะอยากให้พูดถึงความฝันในอนาคตนะคะฝันไว้ยังไงบ้างอยากได้ทำงานเท่ากับคนหูดีค่ะไม่อยากให้ถูกกดขี่ค่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานให้เท่าเทียมกับทุกคนแล้วก็อยากเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆได้เดินตามฝันเหมือนเราอะค่ะความรู้และความสามารถของน้องเพลงไม่ได้ด้อยไปกับใครนะคะผ่านวิธีการประกวดนางงามที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กมาแล้วและอนาคตเธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นนางแบบมืออาชีพเลยค่ะมาร่วมกันส่งแรงใจให้เธอนะคะและนี่คืออีกหนึ่งอัลบั้มที่ทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักและชื่นชมกับความสามารถของเธอน้องเพลงค่ะการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การให้เกียรติและการให้โอกาสและการดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลมาให้เป็นประโยชน์ต่อชาติและแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องที่น่าพึงกระทำและสังคมโลกกำลังให้ความสนใจและกำลังมองหาโอกาสในการที่ทำให้คนเหล่านั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาในการเติมเต็มความรักด้วยกันอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่มาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักร่วมกันทุกคืนมันสุขแบบนี้ค่ะและหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำนะคะเพราะเปิดไปชมไม่ทันเมื่อสักครู่หรือก็ไปชมได้ที่ www.ingin.com หรือที่ช่อง YouTube ingin สุทธินีถ้าเพื่อนที่ Facebook ก็ที่แฟนเพจ ingin ได้เลยค่ะโชควาสนาและความสุขไม่ได้มาพร้อมเพียงกันนะคะหลายคนอาจจะขาดบางอย่างแต่อาจจะได้รับอีกอย่างมาซึ่งโชคชะตานั้นก็กำหนดชีวิตมนุษย์เราแล้วแต่ถ้าหากเราสามารถที่จะให้กำลังใจและไม่ท้อแท้หมดหวังชีวิตนี้ยังคงดำเนินต่อไปได้ค่ะ
แล้วมาร่วมเติมเต็มความรักและความสุขด้วยกันทุกค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้กับรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินค่ะคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ